ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้จะทำแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดแต่เราไม่ได้ทำเค้กนะทำขนมปังตกลงคุณทำอะไรขนมปังโดยที่โจทย์คืออะไรอะโวคาโดแล้วคุณใส่อะไรลงไปในขนมปังงาดำ อ่ะโอเค ขั้นตอนในการเลือกดูอะโวคาโดเราต้องยังไงบ้างเอ่ยถ้าจะใช้เลยเนี่ยนะคะก็ต้องกดลงไปเสร็จแล้วกดได้นี่คือสุกแล้วนี่คือสุกเขาเป็นบอสที่ยืนดูอย่างเดียวจริงๆคุณอย่าพูดว่าผมยืนดูผมนี่เฝ้าควบคุมคุณภาพเรียกว่าผมเป็นแบบลีดเดอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันพุธค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับโจทย์ในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่ส่วนใหญ่ที่ดูแลสุขภาพอะอะโวคาโดคือแบบเป็นแบบแคลอรี่ไม่ค่อยมีอะโวคาโดมีไขมันดีคือดีต่อสุขภาพอะว่าใช่ใช่กินแล้วอยู่ท้องคุณก็เลยวันนี้จะทำแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดแล้วแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดของคุณหน้าตาเป็นยังไงครับเราจะเอาขนมปังใส่พิมพ์นี้นี่พิมพ์เค้กนะใช่เพราะเราต้องการให้ขนมปังของเราหน้าตาเหมือนเค้กแต่เราไม่ได้ทำเค้กนะทำขนมปังตกลงคุณทำอะไรขนมปังโดยที่โจทย์คืออะไรอะโวคาโดแล้วคุณใส่อะไรลงไปในขนมปังงาดำ อ่ะโอเค ขอชื่อเมนูอีกทีครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดอ่ะปังฉุบไหมครับ แค่ชื่อเนี่ยเรายังงงเลยใช่ไหมล่ะจะขนาดไหนบันเทิงวันนี้บอกว่าบันเทิงเรื่องบันเทิงแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับทำไมช่วงนี้หลอกกันใจทำไมเราออกกระดาษบ่อยจังเรารู้สึกว่าเราออกซ้ำๆนะอ่ะลองเลยเมนูในวันนี้ขอเสนอแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดขนมปังงาดำหนานุ่มที่เรียงซ้อนเป็นชั้นเหมือนกับเค้กสลับชั้นด้วยครีมชีสอะโวคาโดรสชาติจี๊ดจ๊าดและมีโปรตีนจากปลาทูน่าและไข่ต้มช่างเป็นเมนูเพื่อคนรักสุขภาพจริงๆครับโจทย์ของเราเป็นอะโวคาโดครับแต่อะโวคาโดจะมาทีหลังเพราะว่าเขาเป็นพระเอกนางเอกต้องออกซีนเด่นคุณดูนิยายเรื่องไหนล่ะครับบางทีเขาก็ออกมาตั้งแต่บทแรกหน้าแรกเลยหรือเปล่าฮะก็เก็บไว้ก่อนไงแต่ว่าไหนๆก็จะทำของเพื่อสุขภาพเราก็จะมีงาดำงาดำของเราเนี่ยนะคะแกะจากห่อมาจะเป็นเม็ดสวยแบบนี้เลยแต่เราเอางาดำตราข้าวทองของเราเนี่ยนะมาคั่วในกระทะจนหอมแล้วค่อยบดมันจะกลายเป็นแบบนี้วิธีการทำขนมปังง่ายๆของเราตัวดานาเองจะชอบเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวใส่ไว้ก้นอ่างผสมเพราะว่าเวลาเราตีส่วนผสมแล้วอะพวกแป้งอะไรก็จะได้ไม่เกาะก้นวันนี้เนี่ยนะคะของเหลวของเราจะเป็นนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนค่ะนี่ใส่อะไรต่อคะคุณกวินใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวใช่ไหมฮะโอเคอันจากวันนี้เราไว้ใช้สุดท้ายเพราะเป็นไขมันโอเคแล้วก็ใส่ของแห้งก่อนแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงขนมปังอ่ะเราก็จะต้องใช้แป้งสาลีทำขนมปังค่ะ TFM นะคะขนมปังเนี่ยเป็นตรายานอวกาศแบบนี้ก็เราจะเอางาดำของเราตราข้าวทองนะคะคั่วใส่ลงไปนี้บนหยาบๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายสารเสริมคุณภาพแล้วก็ยีสต์ทำขนมปังอันนี้เป็นยีสต์แห้งนะคะเป็นยีสต์จืดใส่ลงไปจากนั้นเราก็เทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในอ่างได้เลยจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมด้วยเครื่องตีแป้งให้พอเข้ากันก็พอครับเข้ากันแค่ไหนถึงใส่ในข่าวคะจับกันเป็นก้อน เหมือนแบบยืนดีแบบเฮ้ยผมต้องสั่งคุณไม่ใช่คุณมาสวนผมแล้วแบบวัดกันอะวัดกันอะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะต้องใส่ในขาวใช่ไหมครับบอสใส่ครับจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่ออีก15นาทีหรือว่าแป้งจับตัวกันเป็นก้อนครับโอเคแป้งโดของเราออกมาจากเครื่องตีจะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะคะที่โต๊ะของเราเนี่ยก็จะมีแป้งนิดนึงได้ครับก็ใช้แป้งขนมปังอันนี้ได้เลยเนาะค่ะ
แล้วเราจะแบ่งแป้งของเราเป็นก้อนละ330ถูกไหมคะ3ส่วนต่อจากนั้นก็แบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น3ส่วนน้ำหนักส่วนละ330กรัมและคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเชฟเขาให้เป็นทรงกลมแบบนี้แล้วก็กดแบนๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้านายขาเราก็จะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็กดแบบนี้ได้นะคะครับเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้ถ้ามีตู้หมักก็ใส่ตู้หมักถ้าไม่มีตู้หมักก็ปิดฟิล์มถนอมอาหารก็ได้ค่ะครับเอาไว้อย่าให้โดนแสงนะคะเก็บไว้ประมาณ2ชั่วโมงเขาก็จะพองขึ้นมาหรือสังเกตง่ายๆนะคะพองขึ้นมาเป็น2เท่าเขาก็จะเต็มพิมพ์เนี้ยค่ะแล้วก็อบได้เลยจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีครับขั้นตอนในการเลือกดูอะโวคาโดเราต้องยังไงบ้างเอ่ยถ้าจะใช้เลยเนี่ยนะคะก็ต้องกดลงไปเสร็จแล้วกดได้คือนี่คือสุกแล้วนี่คือสุกไม่เช่นนั้นแล้วอะโวคาโดของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดกดลงไปไม่ได้เลยแข็งๆเลยเขียวจัดอย่างเงี้ยซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ต้องเก็บไว้นะคะบ่มไว้หน่อยใช่ใช้เลยไม่ได้จากนั้นเอามีดกรีดของเขาอย่างนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ออกมาได้เลยเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้จากนั้นเอามีดเฉาะอะโวคาโดแบบนี้แล้วหมุนเนื้ออะโวคาโดก็จะออกมาเม็ดจะออกจากนั้นเราก็จะเอามีดเนี่ยนะคะกรีดลงไปก็เป็นการหั่นเขาเป็นตัวแล้วเราก็จะเอาช้อนขูดออกมาก็เป็นชิ้นๆเลยเนี่ยค่ะขูดออกมาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เออเขาเป็นบอสที่ยืนดูอย่างเดียวจริงๆคุณอย่าพูดว่าผมยืนดูผมนี่เฝ้าควบคุมคุณภาพเรียกว่าผมเป็นแบบลีดเดอร์อ่ะใส่น้ำมะนาวมาก่อนถ้าเกิดว่าไม่ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนอะโวคาโดมักจะมีสีคล้ำลงอันนี้ก็จะช่วยให้แบบไม่คล้ำใช่ค่ะแล้วก็บดง่ายขึ้นเนาะโอเคครีมชีสนะครับเทคนิคในการใช้ครีมชีสเวลาเอามาทำแบบนี้คือยังไงครับทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครีมชีสห้ามแช่แข็งโอเคแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยคือต้องให้เขานุ่มๆอ่อนตัวแบบนี้ใช่ค่ะถือว่าอันนี้มันจะอร่อยมากนะเข้มข้นมากๆเลยแต่ว่าด้วยความที่วันนี้แซนด์วิชของเรานะฮะจะเป็นรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดหน่อยอ่ะไทยๆหน่อยอ่ะคุณเพิ่มความเป็นสมุนไพรหน่อยอันนี้เป็นหอมแดงซอยจากนั้นมีพริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดดิวนะคะผักชีลาวผักชีลาวอันนี้หอมมากเข้ากันสุดๆจำเป็นต้องมีสุดท้ายเกลือป่นนะครับจริงๆอันนี้อยากให้ชิมก่อนนะอะโวคาโดก็จะมันๆเค็มๆ มีครีมชีสแล้วนะฮะความเค็มก็ถ้าลดได้ก็ลดนิดนึงเอาละครับอันนี้คือเป็นสเปรดของแบบสำหรับชั้นแรกค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขนมปังของเราเรียกว่าเย็นละพร้อมหั่นเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นแล้วก็ทาประกอบทีละชั้นเลยดีกว่าครับขอพักกันเพื่อเตรียมขนมปังกันสักครู่นะครับแล้วเรามาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับขั้นตอนของการประกอบแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดความจริงอะค่ะมันต้องมีผักเนาะเราก็ตกลงกันตอนแรกว่าคุณจะใส่ก็ได้คุณจะใส่ผักใบเขียวผักคอสผักอะไรคุณใส่ได้แต่ไหมฮะแต่มันอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเฮ้ย นี่ถ้าเป็นงูนี่คงฉกตายไปเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงวิธีทำหน้าสตรูเซลถั่วลิสงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกราข้าวทองอบสุกบดหยาบใช้มือเคล้าจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำบราวนี่น้ำตาลทรายแดงใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาดำราข้าวทองคั่วสุกงาขาวราข้าวทองคั่วสุกและน้ำตาลทรายแดงราข้าวทองกดผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่ในสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้วยสตรูเซลถั่วลิสงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่น้ำตาลทรายแดงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada
่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูชานมไข่มุกมาฝากค่ะวิธีทำชานมไข่มุกเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงพอเดือดแล้วใส่ไข่มุกคนเบาๆจนไข่มุกลอยขึ้นลดไฟปานกลางต้มต่อนานประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาลงในภาชนะตักไข่มุกต้มสุกลงแช่ในน้ำเชื่อมอย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ใส่ผงชาไทยลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ไว้ประมาณ5นาทีนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและครีมเทียมสุดเจกราเจครีมเมอร์คนจนส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่มุกที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วตกแต่งด้านบนด้วยไข่มุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกับเมนูแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดจะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับขนมอบออกมาเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นถึงเอามาหั่นนะคะไม่สามารถหั่นตอนร้อนๆได้ขนมปังจะยุ่ยจากนั้นเราก็กะขนาดของเราแซนด์วิชของเราชิ้นประมาณนี้เนาะเท็ดดี้เนาะอ่ะครับถ้าเราไม่มีแบบว่ามีดใบเลื่อยแบบนี้นะครับมีดเลื่อยขนมปังธรรมดาอันเดียวก็ได้แต่ว่าต้องค่อยๆกะขนาดดีๆเพราะว่ามันอาจจะเบี้ยวได้แต่อันนี้คือมันจะมาเท่าๆกันจากนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราทำขนมปังมา3ชิ้นแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมได้ของที่สวยที่สุดเราก็จะไม่เลือกที่จะคว่ำแบบนี้ลงแต่เราก็เลือกที่จะเก็บอันนี้ไว้กินอบเป็นขนมปังกรอบเป็นคุณตองเลยโรยน้ำตาลเอาใช่นี่ก็จะได้2ชั้นแล้วนะใช่ครับแต่เราจะทำเค้กทรงสูงเพราะทำ3ชั้นเดี๋ยวเราจะหั่นอีกก้อนหนึ่งอันนี้เราเก็บไว้ทำขุดตองได้แล้วเราก็จะเอาชิ้นสวยๆของเราตัวนี้ไง okay. ตามสเต็ปของผมนะแซนด์วิชเนี่ยผมอยากให้ทุกชิ้นเนี่ยแบบมีเนยอ่ะมันจะได้มีความหอมหอมมันๆเค็มๆหน่อยอันนี้ไม่เพื่อสุขภาพนะคุณไม่ใส่ก็ได้เกรงว่าจะไม่ทันแล้วนะครับคุณเท็ดดี้แต่มันอร่อยขึ้นจริงๆอันนี้ต้องพูดนะฮะจากนั้นนะครับนี่อันนี้คือผมเรียกสั้นๆว่าเป็นครีมชีสอะโวคาโดแล้วกันดูสิกัดทุกคำเนี่ยนะฮะก็จะเจอแบบสมุนไพรด้วยเจอแบบเผ็ดๆหน่อยจากนั้นชั้นต่อไปครับผมวางลงไปแบบนี้ก็จะทานเลยอันนี้สดนะครับ ชั้นนี้เนี่ยเราอยากเพิ่มความอร่อยความรสชาติที่แบบมันๆ นะแล้วก็มีเนื้อสัตว์หน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นมายองเนสนะครับกับทูน่านี่โอเคปลาทูน่านะครับอันนี้เยอะหน่อยได้ใช่ไหมตามศรัทธาเหมือนโจทย์คุณไม่ใช่อะโวคาโดอ่ะโจทย์คือทูน่าก็ใช่แต่กลายเป็นคุณมีโปรตีนแค่นี้เองนะน้อยมากเลยโปรตีนที่สำคัญเนี่ยมาจากสิ่งนี้ครับนี่ครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้ไข่ไก่เคจฟรีนะฮะจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระตรา KCF ครับอันนี้คือไข่เขาคุณภาพนะฮะจากนั้นเราก็เอามาต้มวันนี้คือเราเอาต้มแบบเป็นต้มสุกแบบนี้เลยไม่เป็นยางมะตูมเพราะว่าแบบเสิร์ฟแบบแซนด์วิชนะ okay. จะได้แบบเสิร์ฟเย็นก็ได้เสิร์ฟร้อนก็อร่อยต้มสุกแล้วก็ปอกเปลือกนะฮะสไลด์หั่นเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้มีเทคนิคไหมฮะในการที่แบบว่าจะให้ได้แผ่นๆแบบนี้ใช้เครื่องสไลด์เลยเครื่องทำเฮ้ยจริงคุณไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอไม่มีอย่างง่ายๆเลยพี่อ่ะโอเคคือถ้าเครื่องสไลด์เนี่ยก็คือจะได้แบบนี้สวยงามแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็เป็นเอ็นหรือว่าได้นะครับถ้ามีก็อาจจะมีเบี้ยวบ้างนะฮะตามพรสวรรค์และการฝึกฝนก่อนที่จะปิดชั้นที่3นะฮะชั้นนี้เราจะทาด้านในด้วยเพราะว่าบอสกลัวว่าเดี๋ยวจะปิดเสร็จแล้วเขาจะไม่ติดกันความจริงอะค่ะมันต้องมีผักเนาะเราก็ตกลงกันตอนแรกว่าคุณจะใส่ก็ได้คุณจะใส่ผักใบเขียวผักคอสผักอะไรคุณใส่ได้แต่ไหมฮะแต่มันอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเฮ้ยนี่ถ้าเป็นงูนี่คงโฉกตายไปแล้วล่ะครับคุณเท็ดดี้เมื่อกี้มันไม่มีจริงนะมันมาแต่ต้น
เมื่อกี้มันไม่มีจริงอ่ะใส่ป่ะล่ะใส่ป่ะล่ะไม่เอาละหนึ่งเจมส์ไหมบอสผมว่ามันจะไปหนักชั้นนั้นเกินไปอะนะหรือชั้นล่างขึ้นมาไหมแล้วใส่เพิ่มพอแล้วอ๋อโอเคอันนี้คือครีมชีสนะฮะพักไว้จนนิ่มๆแบบนี้อ่อนตัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใส่ครีมชีสกับมายองเนสผสมกันใช่ไหมครับแล้วเราก็จะตีเขาจนกระทั่งส่วนผสมของเขาเนี่ยเบาโอเคเอาเลยนะฮะได้เลยค่ะเอาคุณทำสิครับได้ค่ะบอสนี่ผมไม่ต้องออกแรงแล้วเนี่ยผมออกทั้งแนวคิดไอเดียทุกอย่างแล้วมาโอเคตีฟูเสร็จแล้วเราจะเอาส่วนที่เราตีฟูมาแต่งหน้าข้างบนให้เหมือนเป็นแบบเค้กโฮมเมดหน่อยๆใช่ไหมก็จะมีแบบนี้ปาดง่ายๆพอเพราะว่าเรากินเองใช่เราจะไม่ได้ปาดเขาเยอะหรอกค่ะแค่ต้องการให้เขามีแบบหน้าข้างบนแล้วเดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยผักเผือกต่างๆของเราเยอะมากก็อาจจะเข้มข้นเกินนะฮะอาจจะเลี่ยนเกินโอเคครับและอย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้ตอนที่เราทำตัวอะโวคาโดครีมชีสเนี่ยเรายังมีอีกเยอะเลยนะฮะเราจะเอาใส่ถุงบีบนะครับเพื่อที่จะได้บีบตกแต่งข้างบนนะครับหนึ่งสองสามสี่คุณจะได้8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8คุณไม่เชื่อบอสด้วยแล้วแต่งตรงไหนต่ออีกอ่ะคุณอ่ะนะครับวันนี้นะครับเรามีผักคุณภาพนะครับอย่างเช่นradish นะฮะกับแตงกวาจากนั้นก็ตกแต่งแซนด์วิชเค้กให้สวยงามตามใจชอบได้เลยครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดเสร็จแล้วครับขนมปังงาดำที่มีความหอมและเนื้อแป้งที่นุ่มหนึบมีไขมันชั้นดีจากครีมชีสอะโวคาโดที่แทรกระหว่างชั้นและมีไข่ต้มกับปลาทูน่าที่เหมาะแก่การสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของคนรักสุขภาพจริงๆเชียวความใหญ่อ่ะจริงใจจังเนื้อขนมปังอร่อยเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มเหนียวใช่อร่อยเลยอ่ะเราก็ได้เคี้ยวงาดำแบบกรึบๆๆๆใช่มีกลิ่นหอมๆนิดๆวันนี้เรามีเมนูแกงเทโพลูกชิ้นหมูตากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมกะทิผัดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ลูกชิ้นหมูปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดฉีกและผักบุ้งหั่นท่อนยาวเคี่ยวจนกระทั่งผักนุ่มใส่ผลมะกรูดผ่าซี่แกะเม็ดออกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและเส้นสปาเกตตี้ต้มจนเส้นสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นแกะเชือกที่มัดปมไส้กรอกอีสานตราวาสนาออกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้กรอกอีสานตราวาสนาลงจี่ในกระทะพอสุกเหลืองใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแห้งสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้ใบโหระพาผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยโหระพาทอดกรอบโรยหน้าด้วยเกรทเตสพาร์เมซานชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทรียโดยแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์
ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้แซนด์วิชเค้กอะโวคาโดของทั้งคู่ที่ทำออกมาได้อย่างอลังการงานสร้างนั้นจะมีรสชาติอย่างไรไปชมกันได้เลยครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะฮะมาแหมคุณก็เร็วเลยนะครับไข่ผมไปไหนเนี่ย อยู่ในนี้ไปแล้วขอโทษด้วยเอาแบ่งกันดิเอาแบ่งกันนะแบ่งกันไงโอเคครับความใหญ่อ่ะจริงใจจังยังไม่ทันกินเลยตัวอะโวคาโดมันแบบรสจัดเลยนะเนื้อขนมปังอร่อยเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มเหนียวใช่อร่อยเลยอ่ะเราก็ได้เคี้ยวงาดำแบบกรึ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 บใช่มีกลิ่นหอมนิดๆเราชอบที่เผ็ดไปปลายคือคนไม่ทานเผ็ดยังอยู่ในนี้อยู่เลยคนไม่กินเผ็ดกินได้เรารู้สึกนะมันไม่ได้เผ็ดแบบเป็นความเผ็ดที่เจริญอาหารแล้วก็ใครที่ชอบทานอะโวคาโดอยู่แล้วผมว่ามาทำเมนูแบบนี้ก็น่าจะแปลกใหม่ดีหรือใครที่ไม่เคยทานอาจจะลองเริ่มทานในรูปแบบของแซนด์วิชเท่ๆแบบนี้ผมว่าเขากินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนะฮะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดเมนูเพื่อสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายๆตามสูตรนี้ได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็เลยคิดว่าวันนี้ไหนๆมันมาเพื่อสุขภาพแล้วเราก็เลยทำขนมปังเอามากินกับอะโวคาโดไม่คุณต้องพูดว่ากินกับอย่างอื่นแล้วผมจะถามว่าอะโวคาโดอยู่ที่ไหนอ๋อขนมปังก็จะกินกับทูน่าทูน่าอ่ะแล้วอะโวคาโดอยู่ที่ไหนพองพองพองชึ่งมึงเบอร์เกอร์งาดำมาพอ